มงชาติชาแนลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับเรื่องราวตำนานเครื่องรางของขลังไทยในคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเพชรตาแมวกันนะครับก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันเลยครับผมเพชรตาแมววัตถุมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่คนไทยเชื่อถือและยึดมั่นมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลโดยมีความเชื่อว่าผู้ใดได้ครอบครองเพชรตาแมวจะนำมาซึ่งความโชคดีความเป็นสิริมงคลการเงินการค้าขายช่วยเกื้อกูลหนุนนำสิ่งดีๆเข้ามาหาผู้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการงานการเงินหรือแม้แต่เรื่องโชคลาภเช่นเดียวกับเหล็กไหลดำเหล็กไหลตาน้ำทองคำดำพญาสมิงเหล็กเหล็กไหลบารมีโคตรเหล็กไหลเหล็กหลบแร่บางไผ่เป็นต้นและประเภทวัตถุอาถรรพ์จากสัตว์ต่างๆเช่นกดหอยงากำจัดเพชรตาแมวงูปากเป็ดจิ้งจกสองหางรกแมวลูกกรอกเป็นต้นความเชื่อเรื่องเพชรตาแมวนี้เกิดมาจากแมวที่มีตาเป็นต้อหินข้างใดที่เป็นก็จะมีน้ำเลี้ยงไหลออกมาตลอดเวลาแต่แมวจะไม่มีความเจ็บปวดใดๆเพียงแต่ว่าตาของมันจะมองไม่เห็นเท่านั้นเองเมื่อแมวตายลงตาที่เป็นต้อก็จะแข็งเป็นก้อนหินเรียกว่าเพชรตาแมวแมวตาเพชรที่จัดได้ว่าหายากนั่นก็คือแมวตาเพชรสีสว่างตาเพชรทั้งสองข้างของแมวชนิดนี้จะเป็นแก้วหรือเพชรใสตอนยังมีชีวิตอยู่ถ้าแมวตาเพชรจ้องมองเหยื่อประเภทจิ้งจกนกหนูเป็นเวลานานๆก็จะแพ้ภัยตาแมวและตกมาเป็นอาหารของแมวโดยที่แมวไม่ต้องทำอะไรเลยและหลังจากที่ตายลงแล้วจึงกลายเป็นเพชรตาแมวถึงแม้ร่างกายจะเน่าเปื่อยไปแล้วแต่ในตาเพชรก็ยังคงสภาพเดิมและใสแวววาวยิ่งกว่าเพชรจริงๆเสียอีกนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แมวสีสว่างเป็นแมวตาเพชรที่มีราคามหาศาลว่ากันเป็นหลักล้านเลยทีเดียวครับเหตุผลที่ทำให้แมวตาเพชรมีราคาสูงนั้นเป็นเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องง่ายๆที่ใครจะได้เห็นและได้ครอบครองยังเกี่ยวพันกับเรื่องราวของความเชื่อเรื่องบุญวาสนาตั้งแต่ชาติปางก่อนที่สัตว์ประเภทนี้ตามมารับใช้เจ้าของอานุภาพของเพชรตาแมวนั้นมีคุณวิเศษดังแก้วสารพัดนึกดีเด่นทางด้านมหาสิทธิโชคโภคทรัพย์เรียกลาภเมตตามหานิยมมหาอำนาจเตือนภัยป้องกันภัยอันตรายได้สารพัดผู้ใดได้ครอบครองเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามคันลองครองธรรมจะพบพานกับความรุ่งเรืองร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งเพชรตาแมวประเภทใสยังมีคุณสมบัติแคล้วคลาดจากอันตรายได้และเพชรตาแมวยังมีคุณสมบัติคล้ายกับเหล็กไหลจะต่างกันก็ตรงที่เพชรตาแมวนั้นเกิดจากสัตว์ส่วนเหล็กไหลเกิดจากแร่ธาตุที่มีวิญญาณมนุษย์อามนุษย์ยักษ์เทพเทวาและฤาษีคุ้มอยู่หากผู้ใดได้ครอบครองเพชรตาแมวโดยไม่ถูกต้องก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานาบางครั้งความอยากได้ครอบครองก็อาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตการกำเนิดของเพชรตาแมวนั้นเป็นเรื่องลี้ลับตั้งแต่โบราณกาลท่านผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่ามันเป็นของกายสิทธิ์อิทธิฤทธิ์เกรียงไกรในร้อยหรือ 1,000 ปีถึงจะมาจุติยังดินแดนสุวรรณภูมิเสียหนึ่งตนโดยเทพที่ลงมาเกิดเป็นแมวได้นำแก้วสารพัดนึกซึ่งเป็นของวิเศษประจำตัวลงมาจากสวงสวรรค์ลงมาจุติด้วยทั้งนี้ก็เพื่อชดใช้เศษกรรมที่คงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยก่อนที่จะกลับขึ้นไปบำเพ็ญตบะยังสวงสวรรค์ดังเดิมและก่อนที่จะละสังขารไปเขาก็จะประทานแก้วที่รู้กันในนามว่าเพชรตาแมวไว้ให้กับเจ้าของที่เลี้ยงดูเขามาจนกระทั่งถึงวาระที่ชดใช้เศษกรรมนั้นสิ้นสุดลงโดยก่อนจะจากไปนั้นเขาจะเข้ามาคลอเคลียผู้เป็นเจ้าของเหมือนเป็นการมาบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายและทิ้งเพชรตาแมวไว้ให้กับเจ้าของก่อนที่จะจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาอีกครั้งโดยจะละสังขารต่อหน้าของเจ้าของแต่บางตัวก็จะจากไปละสังขารยังที่อื่นโดยที่จะไม่มีใครพบเห็นซากสังขารของเขาเป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งนักหินใสชนิดนี้จะเกิดขึ้นกับแมวที่เจ้าของเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีส่วนมากแล้วจะเป็นตาเพชรเพียงข้างเดียวเพชรตาแมวประเภทนี้จะมีความใสปนขุ่นค
ณะเท่าๆกับลูกแก้วในความใสนั้นจะมีลักษณะเหมือนเส้นไผ่อยู่ในตาม่านตาเมื่อส่องดูด้วยแว่นขยายก็จะเห็นเป็นเหมือนรังผึ้งขนาดเล็กเพชรตาแมวประเภทนี้จะมีสีน้ำทะเลสีเหลืองสีเขียวอมฟ้าสีม่วงอมชมพูลักษณะพิเศษที่ว่านี้ก็จะเปลี่ยนไปหลังจากที่แมวเสียชีวิตลงแล้วขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของผู้ครอบครองจะมันสร้างบุญสร้างบารมีทำความดีเพชรตาแมวจึงจะสำแดงฤทธิ์เดชให้เจ้าของได้ประจักษ์แจ้งนั่นเองครับผมครับเรื่องราวของเพชรตาแมวก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องมงเจ้าชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี